พระธรรมกิจการบทที่1นะครับข้อ12ถึงข้อที่14เป็นคำเทศนาในหนังสือกิจการซึ่งเป็นพระธรรมที่บอกถึงการเริ่มต้นคริสตจักรและเราเชื่อว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่ดำเนินไปตามพระวจนะพระเจ้าเราเชื่อว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่เจริญเติบโตไปไม่ใช่ด้วยวิธีการของมนุษย์แต่โดยวิธีการของพระเจ้าและถ้าเราศึกษาพระคำพระเจ้าในกิจการร่วมกันผมเชื่อว่าเราจะเห็นแบบอย่างบางสิ่งบางอย่างและมากกว่าบางสิ่งแน่ๆซึ่งมาจากพระคำพระเจ้านะครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมกันนะครับกิจการบทที่1ข้อ12ถึงข้อที่14แล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสับโตแล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันดรูฟิลิปกับโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์มีฤทธิ์ในการเสริมสร้างชีวิตของเราเป็นพระวจนะที่มีชีวิตและมีพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมและพระวจนะของพระเจ้าเป็นดั่งศิลาที่จะวางรากฐานชีวิตเราให้มั่นคงพระวจนะของพระเจ้าเป็นดั่งอาหารที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เพื่อเราทั้งหลายจะรับการบำรุงเลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญาณและเพื่อเราทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นขอให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ได้ตกไปในใจของพี่น้องทั้งหลายทั้งผู้เทศนาและผู้ที่ฟังคำเทศนานี้และใจเราทั้งหลายจะเป็นดั่งดินดีที่เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะได้ถูกหว่านลงไปมันจะเกิดผลดี10เท่าร้อยเท่าในชีวิตของเราขอให้มีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเราผ่านพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโฮเวิร์ด วิทแมนได้กล่าวบอกว่าชีวิตเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งการรอคอยพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับชีวิตเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งการรอคอยเด็กต้องรอกว่าจะโตพอจะขี่จักรยานชายหนุ่มต้องรอให้โตพอจะขับรถยนต์นักศึกษาแพทย์ต้องรอจนกว่าจะรับใบรับรองถึงจะทำงานได้สามีพ่อบ้านต้องรอที่จะได้เลื่อนขั้นในที่ทำงานทั้งคู่เก็บหอมรอมริบและรอเวลาเพื่อจะซื้อบ้านใหม่ศิลปะของการรอคอยเรียนรู้ไม่หมดในคราวเดียวพี่น้องเห็นด้วยกับประโยคที่เขากล่าวไหมครับว่าชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยการรอคอยตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เราเด็กตั้งแต่เราเข้าสู่วัยนักเรียนวัยทำงานตั้งแต่เรามีคู่สมรสตั้งแต่เราเริ่มเป็นพ่อแม่จนถึงเวลาใดก็ตามทุกช่วงเวลาของชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยการรอคอยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าและชีวิตที่รอคอยไม่ได้หรือชีวิตที่มีปัญหาไม่สามารถรอคอยได้เนี่ยมันจะสร้างผลเสียมากขนาดไหนกับชีวิตเราคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับผมจึงอยากจะให้หัวข้อว่าเรียนรู้วิชารอคอยวิชาแห่งการต้องรอคือสิ่งที่พระเยซูทรงมอบให้กับอัครสาวกเป็นบทที่1ของการเริ่มต้นพระราชกิจของพระเจ้ากิจการบทที่1ข้อ4และข้อ5บอกว่าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่สาวกจะออกไปทำการอันยิ่งใหญ่ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงสั่งพวกเขาว่าให้เขาไปรออยู่พระเยซูไม่ได้สั่งว่าเมื่อเราจากไปทัน ทันทีพวกเจ้าต้องรีบวิ่งจู๊ดออกไปเลยไปประกาศแจกใบปลิวไปตั้งที่ได้จักมากมายแต่พระเยซูทรงให้คำสั่งที่ดูเหมือนอาจจะแปลกประหลาดสำหรับความคิดของสาวกเวลานั้นแทนที่พระเยซูจะสั่งให้เร่งทำงานเร็วๆเมื่อพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์แล้วแต่พระเยซูกลับสั่งพวกเขาว่าให้ไปรอและไปรอที่ไหนไม่รอให้ไปรอที่กรุงเยรูซาเล็มที่พวกเขาเพิ่งจะจากมาที่พวกเขาเพิ่งจะหนีมาที่มีแต่แรงกดดันมากมายแต่พระเยซูทรงสั่งพวกเขาว่าให้ไปรออยู่ภารกิจแรกที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบให้กับอัครสาวกไม่ใช่การบอกให้เร่งแต่บอกให้รอการรอจึงเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากที่เราจึงต้องเอาใจใส่ในยุคสมัยของเราด้วยเพราะพระเยซูเองยังทรงสั่งให้สาวกนั้นเริ่มต้นเรียนรู้บทที่หนึ่งของการทำงานของการใช้ชีวิตที่ไม่มีพระเยซูอยู่ด้วยแล้วเนี่ยด้วยการให้รอสิ่งที่มีความสำคัญเราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างอยู่ในความรวดเร็วไปหมดที่น้องลองมองดูรอบตัวในชีวิตของเราตั้งแต่เราตื่นมาตั้งแต่เราไปทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์เราอยู่ในโลกที่มีความรวดเร็วไปหมดทุกอย่างมันสำเร็จรูปทุกอย่างไม่ต้องรอนานนิดหน่อยจะเกิดความหงุดหงิดง่ายขึ้นเรื่อยๆในสมัยก่อนเรานัดหมายใครเราสามารถไปนั่งรอเขาได้เป็นชั่วโมงโดยเราติดต่ออะไรเขาไม่ได้เลยเพราะโทรศัพท์ก็ไม่มีนัดกันแล้วว่าบ่ายสองเจอที่ป้ายรถเมล์นี้เราก็ต้องไปรอแล้วเขาจะมาไม่มาเราก็ไม่รู้บางทีเรารออยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ต้องรอเพราะเราติดต่ออะไรเขาไม่ได้แต่เราอยู่ในโลกที่ปัจจุบันนี้รอแค่นาทีหนึ่งเราก็หงุดหงิดแล้วรอเพียงแค่10วินาทีเราก็อาจจะหงุดหงิดเหมือนกันแม่บ้านแม่ครัวสมัยนี้ก็อยู่ในความรวดเร็วใช่ไหมจะทำอะไรบางอย่างก็โยนบางอย่างลงไปในหม้อในกระทะแล้วมันจะก็ออกมากลายเป็นสิ่งสำเร็จรูปอยากได้น้ำซุปกระดูกหมูก็ไม่ได้ไปรอเคี่ยวแล้วก็โยนบางอย่างลงไปในหม้อแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่อร่อยไม่ต้องไปรอเคี่ยวทั้งคืนหรือหลายชั่วโมงอีกต่อไปปัญหาของโลกที่มีความรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเราแต่ละคนทำให้เรากลายเป็นคนที่รอไม่เป็นเด็กอดทนรอไม่เป็นรอนิดรอหน่อยไม่ได้ถ้าพี่น้องลองสังเกตดูเด็กสมัยนี้ความอดทนในการรออาจจะมีจำกัดอยู่ทีเดียวเพราะเขาโตมาในโลกที่มีความรวดเร็ววัยรุ่นสมัยนี้อาจจะรอไม่ไหวอดเปรี้ยวไว้กินหวานคำนี้ไม่เข้าใจเพราะว่าเปรี้ยวก็ไม่ชอบหวานก็ไม่ชอบสมัยนี้ก็เลยไม่อดทั้งเปรี้ยวไม่กินทั้งหวานก็เลยกลายเป็นชิงสุกก่อนหามฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่าอะไรคือสุกอะไรคือหามเพราะทุกอย่างมันสำเร็จรูปอยู่ในซองเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอให้มันสุกก็ได้นักธุรกิจบางครั้งก็รอไม่เป็นหวังรวยทางลัดอยากจะรวยทางลัดอยากจะทำงานปีเดียวรวยเลย2ปีคืนทุน3ปีกำไร4ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์ทุกอย่างมีแต่ความรวดเร็วจนบางทีก็รอไม่เป็นอาศัยทางลัดอาศัยทางทุจริตอาศัยทางคอร์รัปชันเพื่อหวังจะรวยอย่างรวดเร็วบางคนก็รอไม่ได้แม้กระทั่งการเก็บเงินไม่เก็บหอมรอมริบแต่เอาไปลงทุนในบางสิ่งบางอย่างที่หวังจะรวยทางลัดวันที่1กับวันที่16เป็นวันแห่งการลงทุนเรียกว่าการลงทุนด้วยค่าเฉลี่ยลงทุนทุกวันที่1และ16หวังว่าจะเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงเดือนหนึ่งลงทุน2ครั้งตามหลักลงทุนคือเฉลี่ยมันลงไปหวังว่าวันหนึ่งมันจะถูกทีเดียวรวยไปเลยทีเดียวเลิกงานไปเลย Passive Income เข้ามาแล้วก็นั่งตีพุงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้แล้วให้เงินมันทำงานไปเรื่อยๆแต่เรากำลังเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าทางลัดมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเสมอไปการทำอะไรบางอย่างรวดเร็วแล้วไม่ฝึกให้รอคอยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปก็ได้บางคนอยากจะได้ทรัพย์สิ่งของบางอย่างแต่อดทนในการเก็บหอมรอมริบไม่ได้ก็ไปใช้วิธีการเอาเงินอนาคตมาซื้อแล้วก็ทยอยผ่อนไปเรื่อยๆกลายเป็นเศรษฐีเงินผ่อนกลายเป็นราชาเงินผ่อนผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนโทรศัพท์ผ่อนตู้เย็นผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนแอร์ผ่อนไมโครเวฟผ่อนทุกอย่างสุดท้ายก็ตายผ่อนส่งด้วยเพราะว่ามีแต่ความเครียดและมีแต่ปัญหารุมเร้าเข้ามาเพราะว่าอดทนไม่ได้อยากได้ข้าวของอยากได้บางอย่างมาเห็นเพื่อนมี iPhone รุ่นใหม่เราก็อยากจะมีบ้างเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์ใหม่เราอยากจะมีบ้างเห็นเพื่อนขี่กระเป๋าแบรนด์เนมเราก็อยากจะมีบ้างความอยากที่มันรวดเร็วแล้วก็มากมายทำให้บางทีเราก็ตกหลุมพรางของสิ่งเหล่านี้จนเราอดทนรอคอยไม่ได้การขาดทักษะในการรอคอยจึงสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราเป็นอย่างมากทีเดียวและรวมถึงการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าด้วยคริสตจักรของพระเจ้าไม่สามารถอาศัยทางลัดได้การดูแลสร้างสาวกไม่มีทางลัดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มีทางลัดการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าไม่มีทางลัดพี่น้องไม่สามารถเลี้ยงลูกภายในเดือนเดียวแล้วก็โตกลายเป็นผู้ใหญ่ชั้นใดการสร้างคริสตจักรการสร้างสาวกการสร้างชีวิตคนก็ไม่สามารถเร่งรัดได้เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นคริสตจักรของพระเจ้าจึงต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยด้วยความเข้าใจกว่าคนหนึ่งจะมาเชื่อกว่าคนที่เชื่อคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งกว่าคนที่เชื่อเข้มแข็งจะยอมมารับใช้พระเจ้ากว่าคนนั้นจะยอมมาเป็นผู้นำในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าทุกอย่างต้องมีการรอคอยแต่การรอคอยของผู้ที่มีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าอาจจะไม่ใช่เป็นการรอคอยอย่างที่โลกนี้บอกเราก็ได้พระเยซูจึงทรงต้องการสอนสาวกเพื่อเขาจะเข้าใจความหมายและวิธีการอันแท้จริงในการรอคอยและผมเชื่อว่าถ้าเราดูพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่อัครสาวกและกลุ่มผู้เชื่อในยุคแรกเขาได้ผ่านบทเรียนของการรอคอยและถ้าเรารับเอาไว้และเราเชื่อเช่นนั้นและเราฝึกฝนตัวเองแบบนั้นพี่น้องจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นถ้าเรารู้จักการรอคอยเป็นอย่างดีพี่น้องเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนนะครับมีอยู่2ประการที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ว่าอัครสาวกเขาเรียนรู้ที่จะมีการรอคอยแบบไหนนะครับประการที่1คือเขารอด้วยความอดทนเขารอคอยด้วยความอดทนอดกลั้นเราอัครสาวกและผู้เชื่อในเวลานั้นเนี่ยเขาอดทนและเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขารู้ว่าคำสั่งของพระเยซูคริสต์มาถึงพวกเขาและเป็นคำสั่งที่ปลายเปิดมากข้อ4บอกว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเราพระเยซูทรงสั่งไว้แค่นี้เองว่าให้อดทนรอคอยแล้วไปรอคอยตามพระสัญญาแต่พระเยซูไม่ได้บอกว่าจะให้รอถึงขนาดไหนพระเยซูไม่ได้บอกว่าให้รอวันหนึ่ง2วัน5วัน10วัน1เดือน3เดือนหรือ1ปีพระเยซูบอกแค่ว่าไปรอพี่น้องการรอคอยที่ทรมานมากคืออะไรคือการรออะไรรู้ไหมครับคือการรอคอยที่ไม่มีกำหนดมันทรมานมากเรารอรถ1 ชั่วโมงเรารู้ละ1 ชั่วโมงเราหาอะไรทำได้เราอาจจะไปถึงสนามบินไฟล์เลื่อนเราต้องรอไปอีก2 ชั่วโมงไม่เป็นไรเราไปหาอะไรทำ2 ชั่วโมงแต่ถ้าขึ้นเครื่องหมายว่ารอไปเรื่อยๆเราจะหงุดหงิดมากเราจะเดินไปที่ดูหน้าจอแล้วเราก็เดินกลับไปกินกาแฟแล้วเราก็ดูไปอีกแล้วเราก็เมื่อไหร่มันจะมีกำหนดสักทีว่าจะออกเมื่อไหร่เป็นการรอที่ไม่มีกำหนดฉะนั้นการรอของอัครสาวกนั้นคือเป็นการรอที่ต้องอดทนและต้องเชื่อฟังเป็นอย่างมากเพราะพระเยซูไม่ได้บอกอะไรเขามากกว่านี้พระเยซูบอกแค่ว่ากลับไปเยรูซาเล็ม2ไปรอเดี๋ยวจะมีของดีมาให้เขารู้แค่ว่าพระเยซูทรงสั่งเขาให้ไปรอข้อ12แล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับเวลานั้นอัครสาวกอาจจะมีความคิดในใจว่าเอายังไงกับคำสั่งของพระเยซูดีช่างปลายเปิดจริงๆไม่มีอะไรชัดเจนแต่พวกเขาเชื่อฟังอย่างมากและข้อ13ข้อ14ได้บ่งบอกให้เรารู้ว่าพวกเขาเชื่อฟังกันทุกคนเขาพร้อมใจกันที่จะอดทนและรอคอยตามที่พระเยซูทรงสั่งเอาไว้ข้อ13บอกว่าเมื่อขึ้นห้องชั้นบนที่เคยพักแล้วนั้นตอนแรกไขกุญแจล็อกแล้วไปแล้วครับวันนี้กลับมาไขกุญแจใหม่เอ้าต้องกลับห้องเดิมพระเยซูสั่งให้กลับมารอที่เดิมมีใครมาบ้างเปโตรยอห์นยากอบกับอันดรูฟิลิปกับโทมัสบัตโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนพรรคชาตินิยมและยูดาสบุตรยากอบมากันครบถ้วน11อัครสาวกไม่เพียงแค่นั้นข้อ14บอกว่าพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิงและนางและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยพวกเขามากันหมดมากันครบถ้วนคนหลักๆมากันเรียบร้อยเขาเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูทรงสั่งเขาไว้ว่าให้มารอคอยและเขาอดทนรอคอยเชื่อฟังตามนั้นพี่น้องการที่เราไม่สามารถอดทนรอคอยได้อย่างดีเนี่ยมันอาจส่งผลเสียกับชีวิตเราในหลายประการในพระคัมภีร์มีบางเหตุการณ์ที่ผมจะขอยกขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่อดทนรอคอยในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาหรือในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งเอาไว้มันอาจจะเกิดผลเสียอพยพบทที่32ข้อ1ถึงข้อ6เป็นเหตุการณ์ที่โมเสสนั้นขึ้นไปพบพระเจ้าเพื่อจะนำบัญญัติ10ประการลงมาแต่ในเหตุการณ์ตอนนี้คนอิสราเอลรอโมเสสไม่ไหวเห็นโมเสสหายไปในกลีบเมฆข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงจากเขามาสักทีจึงพากันมาหาอาโรนกล่าวว่าจงลุกขึ้นสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราเพราะโมเสสคนนี้ที่ได้นำเราออกจากอียิปต์เราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วอาโรนจึงกล่าวกับพวกเขาว่าจงปลดตุ้มหูทองจากหูภรรยาและหูบุตรชายหญิงของเจ้าทั้งหลายนั้นมาให้เราเถิดประชาชนก็ปลดต้มหูทองจากหูของตนมอบให้อาโรนเมื่ออาโรนได้ทองคำมาจากพวกเขาแล้วจึงใช้เครื่องมือหล่อทองคำเป็นรูปโคหนุ่มแล้วเขาประกาศแล้วเขาทั้งหลายประกาศว่าโอ้อิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากอียิปต์อาโรนสร้างแท่นบูชาให้กับโคแล้วบอกประกาศว่าพรุ่งนี้เป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติแด่พระยาเวพระยาเวพระเจ้าแปลงร่างกายเป็นวัวเรียบร้อยแล้วเหตุเกิดจากคนอิสราเอลรอไม่ไหวโมเสสบอกว่าให้รออยู่จะขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโมเสสขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่การอดทนไม่ได้การรอคอยไม่ได้ความหวั่นวิตกที่เกิดขึ้นว่าโมเสสจากเราไปแล้วเขาจึงทำความผิดพลาดแล้วไปสร้างวัวทองคำมานมัสการแทนที่จะเป็นการนมัสการพระเจ้าซาอูลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่อดทนรอคอยตามคำสั่งของพระเจ้าซาอูลไม่รอซามูเอลแต่ชิงไปถวายเครื่องบูชาซะเองคนฟิลิสเตียยกทัพมาล้อมคนอิสราเอลซาอูลนั้นเรียกระดมชาวฮีบรูเพื่อจะไปต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียแต่กองทัพกำลังตกอยู่ในวงล้อมตกในความคับขันซามูเอลบอกให้ซาอูลนั้นรออยู่7วันแต่เมื่อถึงเวลาซามูเอลอาจจะยังมาไม่ถึงซาอูลรอไม่ไหวแล้วจึงชิงทำสิ่งที่ผิดจากพระบัญญัติของพระเจ้า1ซามูเอลบทที่13ข้อ8ถึงข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงคอยอยู่7วันตามเวลาที่ซามูเอลกำหนดไว้แต่ซามูเอลไม่ได้มาที่กินการพวกทหารก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์ดังนั้นซาอูลจึงตรัสว่าจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาให้เราที่นี่และเครื่องสานติบูชาด้วยและพระองค์ก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซามูเอลมาถึงก็ตกใจว่าดาวิดนั้นว่าซาอูลนั้นทำสิ่งที่ผิดจากพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะมันเป็นหน้าที่ของซามูเอลในการเผาเครื่องบูชาซาอูลแทนที่จะกลับใจใหม่ขอโทษขอโพยว่าเราทำสิ่งที่ผิดแต่ซาอูลกลับแก้ตัวผลร้ายจึงเกิดขึ้นข้อ12จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจึงซาอูลจึงกล่าววันนี้พวกฟิลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าที่กินการและข้าพเจ้ายังไม่ได้ทูลวิงวอนเฉพาะพรรคของพระยาเวข้าพเจ้าจึงบังคับตัวเองขึ้นไปถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซาอูลแก้ตัวว่าโอ้โหมันทนไม่ไหวแล้วนะฮะจะจำเป็นต้องบังคับตัวไปทำสิ่งที่ผิดนี่เนาะเวลาเราทำความผิดบาปเราต้องบังคับตัวไปทำสิ่งที่ผิดไหมเราจะเรียกว่าเผลอตัวซะจะดีกว่าแต่นี่สมมติว่าต้องบังคับตัวในการไปทำสิ่งที่ผิดข้อ13ซามูเอลและซาอูลทูลซาอูลว่าท่านได้ทำการที่โง่เขลาท่านไม่ได้รักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้เพราะพระยาเวจะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลต่อตลอดไปข้อ14แต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืน พระยาเวจะทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์แล้วและพระยาเวทรงแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์เพราะท่านไม่ได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้พี่น้องการที่เราไม่อดทนรอคอยพระเจ้าและเราชิงทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดจากน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับมันเกิดผลเสียอย่างแน่นอนฉะนั้นการที่เราจะอดทนและรอคอยพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าและการที่เราจะสามารถอดทนและเชื่อฟังพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเรารู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเรารู้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และทรงรักเราเราจะไม่ลังเลที่จะอดทนและรอคอยพระเจ้าพี่น้องบางครั้งพระเจ้าทรงตั้งใจให้เราต้องรอคอยด้วยความอดทนบางครั้งวันเวลาของพระเจ้าอาจจะไม่ตรงกับวันเวลาของเราก็ได้จังหวะเวลาวิธีการของพระเจ้าอาจจะไม่ตรงกับวิธีการและจังหวะเวลาของชีวิตเราก็ได้พระเจ้าไม่ได้แหวกทะเลแดงรออิสราเอลเอาไว้แต่เนิ่นๆอิสราเอลยกทัพออกมาจากอียิปต์ปุ๊บพระเจ้าแหวกทะเลแดงรอไว้ให้เลยเขาเดินมาตัวปลิวๆชิวๆเดินข้ามทะเลแดงแต่พระเจ้าทรงรอให้เขามาถึงชายทะเลซะก่อนให้เขาได้เห็นอุปสรรคข้างหน้าที่เขาจะไม่สามารถผ่านไปได้และพระเจ้าให้เขารอจนถึงกองทัพอียิปต์ยกขบวนมาจ่อประชิดแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้เขาข้ามไปอย่างรวดเร็วอย่างสบายๆเพราะพระเจ้าต้องการให้เขาฝึกฝนที่จะไว้วางใจและอดทนรอคอยพระเจ้านี่น้องที่รักยิ่งครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อถ้าเรารู้พระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าทรงรักท่านจริงๆและถ้าเรารู้จักกับพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เราอ่านในพระคัมภีร์เราเห็นพระเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่มากมายและถ้าเราอดทนและรอคอยพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อฟังพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องจะพบสิ่งที่ดีกว่าความคิดของเราอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับหลายคนอาจจะรอคู่น้ำพระทัยรอคู่น้ำพระทัยรอคู่อุปถัมภ์รอคนที่ใช่แอบไปชอบคนบางคนเอาไว้แต่ก็รอดูว่าจะใช่คนนั้นไหมที่เรารออยู่พี่น้องครับผมหนุนใจพี่น้องว่าอดทนรอคอยอย่ารีบร้อนที่จะไปคว้าใครมาตามเพียงแต่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคู่น้ำพระทัยคนนี้คือคนที่ใช่ขอให้พระเจ้าทรงนำท่านอย่างแท้จริงบางคนมีหนี้สินอยู่พลุงพลังพระเจ้าทรงทราบความลำบากใจของท่านแต่บางทีพระเจ้าให้ท่านต้องอดทนและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะเติบโตขึ้นและผ่านช่วงเวลาร้ายๆนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากกว่าที่จะเหมือนคนที่สปอยเด็กด้วยความสะดวกสบายตลอดเวลาพระเจ้าต้องการให้ท่านลุกขึ้นยืนด้วยความเข้มแข็งและทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นและเดินไปข้างหน้าได้ในอนาคตบางคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านอาจจะมีความอุปสรรคปัญหาบางอย่างท่านอาจจะหนุนใจคนนี้หนุนแล้วหนุนเล่าแต่เหมือนกำลังหนุนใจก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งอยู่ไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสียงตอบรับจากคู่สายท่านเรียกอยู่นี้เราหนุนใจไปเราท้าทายไปเหมือนมันหายไปในกลีบเมฆพี่น้องครับขอให้เราอดทนและรอคอยทำสิ่งที่ควรจะทำถ้าพระเจ้าให้ท่านต้องหนุนใจคนต้องหนุนใจเขาไม่ว่าเขาจะตอบสนองท่านหรือไม่ก็ตามถ้าพระคัมภีร์สั่งว่าให้เราได้เตือนสติกันจงเตือนสติเขาไม่ว่าเขาจะรับหรือไม่รับก็ตามจงอดทนและใช้กำลังที่มาจากพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าถ้าพระเจ้าให้ท่านเป็นผู้นำดูแลฝูงแกะของพระเจ้าก็จงทำหน้าที่นี้ให้ดีทำต่อไปแม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่เห็นการเกิดผลในเวลาอันสั้นก็ตามแต่พระเจ้าจะมีวันเวลาของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตท่านอย่างแน่นอนบางคนรอคอยให้คนในครอบครัวมารู้จักกับพระเจ้าจงอดทนและเชื่อฟังพระเจ้าจงสำแดงชีวิตที่ดีเพราะวันเวลาจะมาถึงอย่างแน่นอนสำหรับคนที่อดทนและเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับจีแคมเบลมอร์แกนได้กล่าวว่าการรอคอยพระเจ้าไม่ใช่การเกียจคร้านการรอคอยพระเจ้าไม่ใช่การไม่หลับไม่นอนกระวนกระวายกระสับกระส่ายการรอคอยพระเจ้าไม่ใช่การละทิ้งความพยายาม แต่การรอคอยพระเจ้าคือหนึ่งการทำสิ่งต่างๆใดๆภายใต้คำสั่ง 2. ความพร้อมสำหรับคำสั่งใหม่ที่จะมาถึงและ 3. ความสามารถในการไม่ทำอะไรจนกว่าคำสั่งจะมาพี่น้องนี่คือภาพของคนที่อดทนรอคอยด้วยการเชื่อฟังอัครสาวกผู้เชื่อเวลานั้นได้เป็นตัวอย่างที่ดีเขาทำสิ่งที่พระเยซูสั่งเขาอดทนรอคอยตามพระสัญญาพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงประทานพระสัญญาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จมาเหนือชีวิตของพวกเขาตามที่พระองค์ทรงรับปากไว้ทุกประการพี่น้องครับในเช้าวันนี้ถ้าท่านรู้จักกับพระเจ้าที่ท่านเชื่อท่านจะมีประสบการณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าท่านอดทนและรอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอาเมนไหมครับสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการรอคอยคือการรอด้วยใจอธิษฐานการรอด้วยใจอธิษฐานเวลานั้นอัครสาวกเขาไม่ได้อดทนรอคอยแบบหวานอมขมเกินอดหลับอดนอนอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลาเขาไม่ได้ใช้เวลาในการรอคอยรอไปบ่นไปบ่นนู่นบ่นนี่บ่นพระเยซูบ่นโลมด่านู่นด่าไปเรื่อยๆแต่เขาใช้เวลาในการอธิษฐานร่วมกันข้อ 13-14 บอกว่าเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่ขึ้นไปทำอะไรข้อ 14 พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันเป็นเวลา10วันที่อัครสาวกและผู้เชื่อในรุ่นแรกเวลานั้นใช้เวลาอธิษฐานพระเยซูจงใจพระเจ้าจงใจที่จะให้เขาต้องรอถึง10วันไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวไปรอปุ๊บไขกุญแจล็อกปั๊บพระวิญญาณเสด็จลงมาเลยช็อตคัทไม่ต้องรอนานไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่2วันแต่10วันทีเดียวนับจากที่เขาต้องขึ้นไปยังห้องแล้วก็รออยู่แม้เขาอยู่ในความวิตกกังวลแม้เขาอยู่ในความกลัวและความกดดันแล้วเขาก็คงจะลุ้นระทึกว่าอะไรนะคือสิ่งที่พระเยซูจะให้มันเป็นยังไงและจะมาเมื่อไหร่พี่น้องครับเมื่อเขารอคอยเขาไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่เขาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับการที่พระเจ้าให้เราอธิษฐานมันไม่ได้แปลว่าทำให้พระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเมื่อคริสเตียนอธิษฐานพระเจ้าไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพราะพระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าไม่ได้มีพลังมากขึ้นหรืออำนาจมากขึ้นเพราะพระองค์ทรงฤทธิ์อยู่แล้วแต่เมื่อเราอธิษฐานเราต่างหากที่เติบโตขึ้นเราต่างหากที่มีความเชื่อที่มั่นคงขึ้นเราต่างหากที่มีความไว้วางใจกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นพี่น้องครับและการอธิษฐานไม่ใช่คาถาวิเศษที่เหมือนกับเป็นคาถาเสกให้เกิดอะไรขึ้นดังใจแต่เป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคริสเตียนที่เราจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นและจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปได้พี่น้องครับเวลาหลายคนมีลูกเวลาลูกมีปัญหาหนักในใจเนี่ยแล้วลูกเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าปัญหาของลูกคือปัญหาของลูกไม่ใช่ปัญหาของพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของลูกในบางเรื่องในบางสิ่งแต่พอลูกมาปรึกษากับพ่อแม่นะเขาได้ระบายให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ได้ฟังเขาและได้ให้กำลังใจเขาบางทีลูกก็สามารถผ่านปัญหาด้วยตัวเองและนั่นเป็นสิ่งที่พ่อแม่จะดีใจมากกว่าซะอีกคือเห็นลูกสามารถผ่านปัญหาด้วยตัวเองได้ฉะนั้นบางครั้งพระเจ้าให้เราได้เข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยบางทีพระเจ้าไม่ได้มีคาถาพิเศษมาให้เราอยู่เสมอไปแต่บางครั้งพระเจ้ามาทำสิ่งอื่นมาช่วยเรามาให้กำลังใจเราให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นจนเราสามารถลุกขึ้นและผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้พี่น้องครับอิสยาห์บทที่40ข้อ31เป็นพระคัมภีร์ที่ให้ความหมายที่ดีมากของการรอคอยพระเจ้าเขาบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวห์จะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยผู้ที่รอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะเสริมกำลังใหม่เอเมนไหมครับและคำว่ารอคอยคำนี้ในภาษาเดิมไม่ได้แปลว่ารอคอยธรรมดาแต่แปลว่าการผูกเข้ากัน เหมือนเป็นเกลียวการผูกกันเข้าเหมือนเป็นเกลียวยิ่งเหมือนเป็นปมยิ่งผูกยิ่งแน่นยิ่งดึงยิ่งแน่นเป็นภาพเหมือนกับเวลาเรามีอุปสรรคปัญหามีแรงดึงมีแรงกดดันในชีวิตแต่มันยิ่งทำให้เราเหนียวแน่นและแน่นกับพระเจ้ามากขึ้นไปอีกฉะนั้นการรอคอยของผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าของคนที่รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงจะเป็นการรอคอยด้วยการเฝ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเวลาท่านอยู่ในความไม่แน่นอนของชีวิตอยู่ในความกังวลใจในเรื่องลูกกังวลใจในเรื่องครอบครัวกังวลใจในเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามอย่าปล่อยเวลาไปกับความกังวลที่โลกนี้มารุมเร้าท่านแต่จงให้เวลาในการเข้าไปใกล้พระเจ้ามากขึ้นติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7ได้หนุนใจเราบอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อท่านต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างท่านอยากจะเห็นคนที่บ้านท่านมารู้จักกับพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาสิครับแล้วรอคอยวันเวลาของพระเจ้าผมเองก็รอคุณแม่กว่าจะมาเชื่อก็ผ่านไปตั้ง20ปีกว่าเขาจะเปิดใจและรู้จักกับพระเจ้าแต่มันเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าที่เราได้ลึกถึงท่านแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของเราบางครั้งท่านอาจจะมีลูกท่านอาจจะเห็นลูกของท่านมีปัญหาบางอย่างแต่ขอให้เราได้อธิษฐานเผื่อลูกของเราลูกหลานของเราวันเวลาของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเคลื่อนใจเด็กเหล่านี้เขาเติบโตขึ้นมาเวลาคนเป็นวัยรุ่นอาจจะมีการเป๋ซ้ายเป๋ขวาไปบ้างแต่ถ้าผู้ใหญ่อธิษฐานเผื่อเขาปกคลุมเขาไว้ด้วยคำอธิษฐานพี่น้องที่รักยิ่งครับเขาจะปลอดภัยด้วยคำอธิษฐานด้วยความรักของท่านฤทธิ์อำนาจของพระเยซูที่ปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของเขาจะพาเขากลับมาในทางของพระเจ้าผมได้ยินคำพยานหลายต่อหลายคนที่พ่อแม่ได้อธิษฐานเผื่อลูกทั้งในคริสตจักรของเราทั้งในคริสตจักรอื่นๆทั้งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้มีหลายกรณีมากที่เห็นเด็กโตขึ้นมาแล้วอาจจะเป๋ซ้ายเป๋ขวาไปบ้างแต่ด้วยความรักและคำอธิษฐานของพ่อแม่ของผู้ใหญ่ของครูก็ปกคลุมเขาไว้ผมประทับใจมากที่ไปเยี่ยมที่คริสตจักรที่ได้ไปที่นอร์เวย์เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วโรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่งมีสมุดในห้องพักครูมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งซึ่งจะเป็นสมุดที่ครูถึงจะเปิดดูได้เพราะไปอยู่ห้องพักครูเขาบอกว่าเล่มนี้คือสมุดอธิษฐานของคุณครูเมื่อว่างเข้ามาในห้องนั่งห้องนี้จะไม่ใช่แค่มานั่งกินกาแฟนั่งดู YouTube แต่เขาจะมาอธิษฐานเผื่อลูกศิษย์ของเขาและเขาจะจดคำอธิษฐานเอาไว้ในสมุดถึงลูกศิษย์ของเขาว่าเขาอธิษฐานเผื่อลูกศิษย์ของเขาในเรื่องอะไรแล้วทุกครั้งที่เขากลับมานั่งเขาก็จะมานั่งเปิดดูอธิษฐานเผื่อลูกศิษย์คนนั้นคนนี้คนนู้นแล้วเขาก็จะบันทึกว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเผื่อลูกศิษย์ของเขาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เขาได้อธิษฐานเผื่อลูกศิษย์ของเขาผมดูแล้วเป็นประทับใจมากเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าแทนที่เราจะบ่นในลูกหลานของเราบ่นกับสมาชิกของเราบ่นถึงลูกแกะของเราบ่นถึงทีมงานของเราเปลี่ยนคำบ่นเหล่านี้เป็นคำอธิษฐานเผื่อจะดีไหมดีไหมครับเปลี่ยนความกังวลใจเป็นคำอธิษฐานเผื่อพี่น้องครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรารอแบบนี้อดทนแบบนี้อธิษฐานเผื่อคนแบบนี้เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องครับวันนี้ให้เราได้มีประสบการณ์ของการรอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะไม่มาสายอย่างแน่นอนในชีวิตท่านพระเจ้าจะมาในเวลาของพระองค์และด้วยวิธีการของพระองค์มีผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งนะครับเขาได้เล่าถึงประสบการณ์ของเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็คงจะอายุมากแล้วเขาคือหนึ่งในทหารที่อยู่ในที่ถูกเป็นหน่วยที่ถูกเรียกขานว่ากองทหารที่สาบสูญหรือ The Lost Battalion เขาเล่าว่าเขาถูกตัดขาดจากกองทัพหลักเมื่อ บุกเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายเยอรมันเขาถูกตัดขาดจากกองทัพหลักเขาเป็นหน่วยทหารที่หลงเข้าไปและถูกตัดขาดจากกองทัพหลักอาหารและน้ำก็ค่อยๆร่อยหลอลงเรื่อยๆพวกเยอรมันก็พยายามตีล้อมมาแล้วก็พยายามส่งตะโกนครึ่งเสียงว่ายอมแพ้ซะยอมแพ้ซะเราล้อมหมดแล้วยอมแพ้ซะตอนนั้นพวกเขาบอกเขาเล่าว่าเรามีลูกกระสุนเหลืออยู่ลูกเดียวพวกเขาจึงตัดสินใจเงยปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงกระสุนขึ้นฟ้าตุ้มขึ้นไปที่ฟ้าหวังว่าเพื่อนทหารที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจะเห็นพวกเขาว่าพวกเขาหลงอยู่ตรงนี้เช้าวันต่อมามีเครื่องบินจากฝ่ายพวกเขาบินมาทิ้งอาหารและขนมปังให้พร้อมกับกระดาษโน้ตว่าอดทนไว้เรากำลังมาทุกวันจะมีเครื่องบินบินมาแล้วทิ้งหย่อนอาหารไว้แล้วก็พร้อมโน้ตเขียนว่าอดทนไว้เรากำลังมาอีกวันก็บินมาแล้วทิ้งขนมปังน้ำบอกว่าอดทนไว้เรากำลังมามันเป็นแบบนี้อยู่หลายวันมากจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ระดมยิงเข้ามารุกเข้ามาเรื่อยๆจนพวกกองทัพก็มาช่วยเขาออกไปได้พี่น้องครับเราทั้งหลายก็อาจจะอยู่ในวงล้อมของอุปสรรคปัญหาเราอาจอยู่ในวงล้อมของแรงกดดันของศัตรูเราอาจอยู่ในวงล้อมของปัญหาที่เราหนักใจอยู่แล้วก็จะมีโน้ตตะโกนมีคนตะโกนบอกเสียงของโลกนี้ตะโกนบอกเสียงของมารตะโกนบอกว่ายอมแพ้ซะยอมแพ้ซะเถอะยอมแพ้ต่อลูกคนนี้ที่มันสร้างความหนักใจยอมแพ้ต่อสามีภรรยาที่สร้างปัญหายอมแพ้ต่อหนี้สินเถอะคดโกงเถอะจะได้ผ่านไปยอมแพ้ต่อความป่วยไข้เถอะตายเลยดีกว่ายอมแพ้ต่องานรับใช้เถอะไม่เกิดผลไปมากกว่านี้แล้วอาจจะมีโน้ตอาจจะมีตะโกนมาถึงเราว่ายอมแพ้ซะยอมแพ้ซะแต่พี่น้องครับวันนี้พระเยซูทรงมาทิ้งอาหารทิ้งพระคัมภีร์ไว้ให้ท่านในนั้นเขียนโน้ตว่าอดทนไว้เรากำลังมาอดทนไว้เรากำลังมาอดทนไว้พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอดทนไว้พระเจ้าจะมาช่วยท่านในเวลาของพระองค์อดทนไว้พระเจ้าจะมาประทานหนทางออกให้ท่านแม้มันจะตันอยู่8ด้านพระเจ้าจะให้ด้านที่9เพื่อท่านจะมีทางเล็ดลอดออกไปได้อดทนไว้มีความเชื่อรอคอยพระเจ้าทำตามพระวจนะพระเจ้าทำตามพระสัญญาพระเจ้าอย่าออกนอกทางและพระเจ้าจะให้ท่านได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ